สวัสดีครับนิชาเคลียร์หลังจากถูกโยงเป็นสกอยเออะนัดตบเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับลิซี่กับกรณีที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ถึงการเปลี่ยนตัวนางเอกของลิซี่ออนเนตคีคาบาเรตแต่ก็ได้มีการโยงไปถึงนักแสดงที่หน้าตาดูหมวยๆแต่ตัวจริงแรงมากสกอยเรียกแม่เลยเออะนัดตบหลังโรงเรียนตลอดงานนี้ก็เลยทำให้นิชาณทาริชาดังถูกพุ่งเป้าเข้าอย่างจังล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นให้ฟังชัดๆมองเป็นเรื่องตลกก็สิ่งที่เขาเขียนยงเป็นตนอยู่แล้วและทุกคนส่งมาให้ดูเขาน่าจะพูดถึงตนยันไม่เคยตบใครหลังโรงเรียนและไม่ได้ถูกเชิญออกขอลาออกเองเพราะต้องทำงานในวงการบันเทิงด้วยเลยย้ายโรงเรียนโดยคนที่โพสต์ก็ไม่รู้เขารู้จักตนไหมแต่ถ้าเขาจะเชื่อแบบนั้นก็แล้วแต่เขาตนจะไปบังคับว่าไม่ใช่คนแบบนั้นก็ไม่ได้ได้ยันไม่เคยพูดว่าตนเองเรียบร้อยและแต่ความเชื่อของคนจะมองแบบไหนโดยตอนเรียนก็ไม่ใช่เด็กเรียบร้อยมีแก๊งเพื่อนเคยทำผิดโดนลงโทษแต่ไม่มีนัดตบหลังโรงเรียนหรือทะเลาะแต่เถียงกันกับเพื่อนก็มีบ้างตอนเรียนตนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่อาจจะไม่รู้เรื่องผิดถูกก็ต้องมีคุณครูคอยสอนและรู้สึกงงที่ถูกโยงมาถึงตนได้ยังไงหากจะเป็นการดิสเครดิตก็แล้วแต่เขาจะทำอะไรก็ทำไปสำหรับเรื่องที่พอออกมาปฏิเสธหวานจะโดนขุดอีกไหมก็แล้วแต่อย่างที่บอกตนไม่เคยทำแบบที่เขาเขียนที่โรงเรียนจนถูกเชิญออกและก็ไม่คิดเอาเรื่องเป็นเรื่องตอนเด็กไม่ใช่หนักหนากับชีวิตคนเราเคยทำผิดพลาดมาแบบผิดเล็กๆน้อยๆกันหมดมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่สามารถเรียนรู้ตอนโตขึ้นก็แค่นั้นเองหากเขามีความเชื่อหรือจะทำร้ายตนทำแล้วมีความสุขก็ทำไปแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนี้ไม่ได้เครียดเพราะว่ารู้จักตัวเองและรู้ความจริงดีที่สุดลับตนก็สู้คนอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าพูดได้ก็จะพูดตอนเด็กก็มีงองแงและกับพี่น้องก็ยังมีทะเลาะกันบ้างตามแต่สถานการณ์กับที่ถูกมองตัวละครในเพิ่งพรานเทียนคือตัวตนที่แท้จริงของตนเองก็มองว่าเขารู้จักตนหรือตนรู้จักเขาไหมแต่หากเป็นการที่ไม่รู้จักจะไม่พูดถึงแต่ถ้าหากเขาบอกรู้จักและมองตนเป็นแบบนั้นก็เขียนไปเลยและไม่คิดว่าจะต้องมานั่งเคลียร์เรื่องนี้แต่ทางผู้จัดการส่วนตัวส่งมาให้ดูก็พูดได้ยันไม่ได้เป็นแบบที่ถูกทวิตถึงแน่นอน